หลังจากครั้งที่แล้วเราลิงก์มาจากหน้าออกละเซลเลอร์ครับมาตรงนี้ปุ๊บต่อไปก็คือการทำฟอร์มตรงนี้ครับในขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาทำตัวใส่ตัวมาสเตอร์เพจให้ก่อนนะครับให้มันมีหัวตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาตัวอย่างตัวนี้ครับ X10 ตัวนี้เรา copy เลยนะครับจึ๊บนี่ create brain มันไม่เป็นสีเราลองปิดเข้าไปดูแล้วเข้ามาใหม่โอเคแปลว่าถือว่าใช้ได้ยังก๊อปไม่หมดเลยตัวนี้นะครับตัว X10 นี่ก็คือการไปดึงตัว layout ที่เราใส่มานะครับตรงนี้ก็คือตัว layout ตัวนี้นะครับตัวแอปนี่ครับมันก็จะได้มาทั้งหมดนี้เลยต่อไปก็คือตัวล็อกอินหายต่อไปก็คือการใส่เซสชันนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนการใส่เนื้อหานะครับก็เราก็มา end section โอเคได้ละ content นะครับลองเทสดูโอเคครับได้แล้วครับนี่คอนเทนต์เล็กๆตรงนี้ต่อไปคือการใส่ฟอร์มตอนแรกเราต้องใส่ตัวเดี๋ยวพาพิมพ์ดีกว่าผมลืมตอนแรกบูสต์แท็บเรามาที่ตอนนี้ผมใช้บูสต์แท็บ3ตอนแรกเราต้องใส่dip class นะครับ controller นะครับจำไม่ได้ครับเดี๋ยว copy มานี่container นะครับ dip ต่อไปก็คือการใส่ low นะครับสงสัยทำนี้เราต้องทำสอนบูสต์แท็บต่อนี่เจ๋งเลยครับโลนึงมีทั้งหมด12คอลัมน์นะครับในบูสต์แท็บเดี๋ยวลองรีเฟรชดูนะครับเดี๋ยวเราลองใส่เนื้อหาเข้ามานะครับมันจะขยับเข้ามาแล้วครับต่อไปคือการสร้างฟอร์มนะครับให้เรามาตัวนี้นะครับ get bootstrap แล้วก็มาเวอร์ชั่น3นะครับของผมเป็นเวอร์ชั่น3ตอนแรกมันจะมีตัวอย่างฟอร์มอยู่เดี๋ยวผมหาตัวอย่างฟอร์มก่อนตอนนี้ฟอร์มนี่มาแท็บ CSS นะครับแล้วก็ฟอร์มนี่ตัวสินค้าเรามีอะไรบ้างนี่ให้เรา copy ไปเลยชื่อน่าจะโอเคแล้วใส่ฟอร์มแล้วก็ปึ๊บนะครับลบนะครับแล้วก็คอนโทรล V นะครับ
ขยับมานะครับขยับมากดคอมมานด์รอลิงนะครับหรือว่าเขาเรียกคอนโทรลรอลิงนะครับแต่ถ้าอยากขยับกลับก็คอนโทรลปอปานะครับใกล้เซฟดูนะครับรีเฟรชดูเออกลับได้แล้วครับแต่เหมือนมันยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีตัวสีขาวตัวพื้นหลังนะครับเรามาลองดูตัวอันนี้นะครับนี่มันมีไอ้แพนเนลนะครับในอันนี้ครับเราก็ copy มาเลยนะครับใส่แพนเนลลงไปจึ๊บแล้วก็มาดิฟตรงหลังฟอร์มนะครับนี่ก็จัดเรียงให้สวยงามรีเฟรชครั้งนะครับจับได้ละต่อไปนี่ออฟเซตออฟเซตคือการขยับให้มันออกมาอีกนะครับก่อนเราลืมใส่คอลัมน์นะครับลืมเราใส่12คอนโทรล X นะครับเหมือนผมจะเร็วหรือเปล่านี่นะครับมีโลด้วยแล้วผมลบโลครับทึบไปตัวหนึ่งโอเคจะมีคอนเทนเนอร์นะครับดิฟโลดิฟแล้วก็คอลัมน์นะครับคอลัมน์แล้วก็ตามมาด้วยแพเนลแล้วก็ฟอร์มที่เราใส่เมื่อกี้นะครับลองรีเฟรชอีกครั้งครับเรารู้สึกว่าฟอร์มมันยังไม่เจ๋งนะครับมันขยับเข้ามาอันนี้เดี๋ยวเราดูฟอร์มตัวอย่างนะครับใส่เฮดนะครับตัวนี้คอลัมน์ออฟเซต2นะครับนี่ copy มาเลยครับนี่ทึบใส่ตรงนี้2ออฟเซตอ้าวไปไกลแล้วครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอเคพาแนลถ้างั้นเราเอาพาแนลออกจากเอามาไว้ตรงหลังโลนะครับนี่สึกว่าเราจะเริ่มงงแล้วครับตัวนี้ dip container dip panel dip row dip panel dip row dip columnลบตัวนี้ครับชิปโอเคครับลองรีเฟรชดูนั้นเราใส่มาร์จิ้นเลยทำไมกลับลบตัวนี้นะครับใส่สไตล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาจิ้นจิ้นเล็บ 2px นะครับ
นนี้นะไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาทําอันนี้นะครับก็คือการคลิกขวานะครับ Expect มาใน Mode Develop นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับลูกศรชี้ชึบมาจิ้มไม่ได้นะครับนี่เรามาแท็บดูว่าทำไมตัวล็อกอินมันถึงมาตรงนี้นะครับ Page Header นี่ Pending นะครับลองปิดตัวนี้ดูแปลว่าเราต้องใส่ Pending นะครับไม่ใช่ใส่ Margin Pendingเฮ้ย ending มันออกไปนี่นะงั้นเราลบตัวนี้ออกโอเคผมว่าเราน่าจะมาจิ้มตรงนี้นะมาจิ้มเล็บนะครับ2 px อ๋อเราต้องใส่ตรงฟอร์มใช่ใช่ใช่มาจิ้นเราใส่มาจิ้นเฉยถ้ามาจิ้นเฉยนี่มันจะเล็บไลท์แล้วก็ท็อปบอททอมนะครับให้รอบๆเลยถ้าเราไม่ระบุมาจิ้นเล็บหรือไลท์นะครับได้ละสองสิบเจ็บ15มาจิ้น15นะครับตัวนี้กดลูกศรขึ้นบนหรือลงล่างนะครับเพื่อดูว่ามันจะอันนี้โคมมีโหมดทุกเบราว์เซอร์มีโหมด develop นะครับส่วนมากผมใช้โคมมันก็ง่ายในการทำโค้ดเราไม่ต้องรีเฟรชกลับไปกลับมาครับโอเคฟอร์มสไตล์มาจิ้น15นะครับต่อไปเราก็มาใส่โค้ดของเราครับตัวนี้ลบใส่ตรงนี้นะครับสไตล์มาจิ้นจิ้น15px refresh ครับได้แล้วครับได้ฟอร์มต่อไปเดี๋ยวใส่หัวตรงนี้นะครับบอกว่าเพิ่มสินค้าตัวนี้เล็กเกินไปเราใส่เป็นตัวนี้เรากด2ทีนะครับให้มันแก้2ครั้งแล้วก็กดคอมถ้า Windows Command เฮ้ยถ้า Windows Controlดีถ้า Mac Command D นะครับปึ๊บได้2อันละแล้วก็ปึ๊บปึ๊บลบ2นะครับใส่ H 3นะครับกดเซฟรีเฟซใหญ่ไปน่าจะ4เพิ่มสินค้าเพิ่มสินค้าใส่ Tech Center โอเคมีตัวเล็กตัวไม่เล็กละต่อไปก็คือการเพิ่มรายละเอียดของสินค้านะครับฟอร์มเราจะมีชื่อเราได้ฟอร์มมาแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้แล้วครับ label for name of name of product อันนี้ก็เป็นชื่อสินค้านะครับใช้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น text นี่ form control
นี่ลบไอเดียออก tag holder ใส่ชื่อสินค้านะครับมีชื่อสินค้าแล้วต่อมาเราก็จะมีอะไรอีกรายละเอียดราคาก่อนใช่ราคาราคาก็ไพรส์ไพรส์เองไพรส์ไพรส์ออฟโปรดักต์Production แล้วก็ลบพาสเวิร์ดแล้วก็ราคาสินค้านะครับไทยก็เปลี่ยนเป็น text จริงๆเราลอง number ดูครับแล้วก็ลบ ID ออกใส่ราคาใส่ราคาต่อไปเราใส่ละเอียดรายละเอียดสินค้าก่อนมาดู Bootstrap นะครับมันมีตัวนี่ Text Area นะครับแล้วก็ Copy นะครับก็วางไว้ตรงนี้นะครับ Form Control Copy Form Groupมาไว้ด้านบนนี้ชึบชึบคลิปชึบเพื่อความสวยงามนะครับฟอร์มออกไปอีกฟอร์มขยับกลับไปอีกแล้วเราก็ใส่แพ็คแพ็คนะครับแพ็คโฮลเดอร์เป็นรายละเอียดสินค้ารายละเอียดสินค้าต่อไปก็คือไฟล์ input ก็คือใส่รูปสินค้านะครับอัพโหลดรูปสินค้านะครับ for จริงเราลบ for ไปนี่ลบเลย file id ลบออกนี่บอกว่าก็ลูกงาใส่รูปสินค้าแล้วก็ลบตรงเช็คบ็อกซ์นะครับสับมิดตรงนี้เราก็บันทึกรีเฟรชได้เสร็จแล้วนะครับใส่รูปสินค้ารายละเอียดสินค้าราคาชื่อสินค้าบันทึกยังไม่ไปไหนนะครับสำหรับการสร้างฟอร์มมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับเป็นการแอคชั่นไปฝั่ง PHP นะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเซตค่าตรงนี้อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ